สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอร์นะคะกับยูนิโคและคอลเลกชันสุดพิเศษเลยค่ะ Plus J for Winter 2021ปีที่แล้วค่ะมากับพี่หมูวสวาแต่ปีนี้มากับเด็กกว่านะคะนัดน้องเด็กไว้เพราะว่านางเป็นคนแต่งตัวเก่งมากแล้วก็แบบว่าเลือกเสื้อผ้าได้เก่งมากนะคะน้องกั๊บขาเปิดตัวหน่อยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่แอนแล้วก็สวัสดีผู้ชมทุกๆคนนะครับผมก่อนอื่นเลยผมต้องบอกว่าดีใจมากๆ ที่วันนี้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัวคอลเลกชันสุดพิเศษแบบนี้นะครับเพราะว่าปกติตัวผมเนี่ยก็ชอบใส่เสื้อผ้าของยูนิโคลอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ดีใจมากๆที่วันนี้ได้ร่วมงานกับพี่แอนได้นะครับดีใจเหมือนกันน่ารักมากเลยโอ้ขอบคุณมากครับพี่แอนครับแต่ผมได้ยินมาว่าคอลเลกชันนี้นะครับผมมีวางจำหน่ายทุกสาขาเลยนะครับแต่แค่เฉพาะที่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์สยามพารากอนเอ็มควอเทียร์แล้วก็ออนไลน์สโตร์นะครับจะมีวางจำหน่ายทุกแบบทุกตัวเลยครับผมถูกต้องแต่ว่าคอลเลกชันนี้มาไวไปไวมากนะเพราะว่าเป็นการร่วมมือกันระหว่างยูนิโคลกับดีไซเนอร์ระดับตำนานนะคะคุณจิลแซนเดอร์ค่ะซึ่งทั้งยูนิโคและจิลซันเดอร์เนี่ยเขาเคยร่วมงานกันมาแล้วเมื่อ12ปีที่แล้วนะคะออกแบบคอลเลกชันด้วยกันแล้วก็ขายดิบขายดีมากๆแล้วก็เว้นไปสักพักหนึ่งจนปีที่แล้วก็มาออกแบบคอลเลกชัน For Winter 2020ด้วยกันอีกซึ่งพี่เป็นคนพาทัวร์เองแต่ว่าครั้งนี้นะครับผมได้ยินมาว่าเหมือนกับเป็นการเติมเต็มการเดินทางของ Plus J Chapter 2เนี่ยให้เหมือนกับสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับผมอย่างที่พี่แอนได้บอกไปนะครับว่าเมื่อ12ปีที่แล้วเนี่ยในชัปเตอร์1เนี่ยเคยมีโอกาสได้ร่วมงานกันไปแล้วใช่ไหมครับและกระแสตอบรับเนี่ยก็ดีมากๆและยิ่งในปีที่แล้วเนี่ยได้กลับมาร่วมงานกันอีกกระแสตอบรับก็ยังดีเหมือนเดิมเลยเพราะงั้นผมแอบกระซิบเลยนะครับว่าสำหรับไอเทมในคอลเลกชันนี้เนี่ยต้องรีบจับจองเจ้าของให้ได้นะครับใช่สิ่งหนึ่งที่แอนว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของทาง Plus J เนี่ยก็คือความปราณีตความละเอียดคัตติ้งแล้วก็แบบจริงๆแบบดูทันสมัยนะคะส่วนคัตติ้งก็ดูเนียบมากๆแอนว่ามันก็เลยกลายเป็นจุดที่ทำให้คนน่ะซื้อกันอย่างต่อเนื่องนะคะรู้จักจิลแซนเดอร์ใช่ไหมคุณครับเหมือนเคยได้ยินชื่อก็คือคุณจิลแซนเดอร์เนี่ยเขาเป็นนักออกแบบชาวเยอรมันนะคะซึ่งนี่ก็มวยความรู้มาจากพี่หมูอสวานะต้องขอบคุณพี่หมูมากเลยครับใช่ค่ะก็คือเขาเนี่ยเคยเป็นทำงานอยู่นิตยสารผู้หญิงชื่อดังเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ผันตัวเองมาเปิดแบรนด์เป็นของตัวเองก็คือจิลแซนเดอร์แล้วพอหลังจากนั้นก็มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็มาร่วมมือกันกับยูนิโคลนะคะจับมือกันแล้วก็ออกแบบคอลเลกชันแล้วก็ตุ้มต้ามมาจนถึงตอนนี้เลยก็ประมาณนั้นประวัติเพราะมีหลายคนถามเหมือนกันว่าคุณจิลแซนเดอร์เป็นใครพี่ว่าพี่ชอบความเนี๊ยบของเขาเป็นความงานเนี๊ยบแล้วมาอยู่กับยูนิโคลอีกซึ่งแบบมันสามารถใส่ได้ในชีวิตประจำวันนะพี่ว่ามันเป็นเสน่ห์ที่ลงตัวสำหรับคู่นี้ที่เขาแมทช์กันอะไรเงี้ยจริงครับค่ะพี่ว่าเดี๋ยวเรามาดูคอลเลกชันของเราที่เราใส่กันวันนี้ไอเทมได้ครับผมหลักๆที่เราหยิบกันมาให้ทุกคนดูนะคะอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้มากเลยครับใช่อันนี้เราก็ตั้งใจแต่งกันมาเพื่อที่จะมาโอ้อวดซึ่งกันและกันนะคะว่า เราใส่อะไรกันมาบ้างนะคะอ่ะแล้ววันนี้ชุดที่แอนใส่นะคะเป็น Dolman Shirt Dress ค่ะครับจริงๆพี่เป็นคนชอบใส่แบบนี้อยู่แล้ว มันทำให้เราดูมีความเป็นหญิงหน้าทนุถนอมมากขึ้นแต่ว่าถ้าพี่อยากเท่อ่ะพี่ก็จะใส่กับกางเกงหรือถ้าอยากแบบว่าดูคูลกว่านั้นอีกอ่ะพี่ก็แบบว่าใส่เป็นโค้ทคือจับเชิ้ตตัวนี้มาทำเป็นโค้ทแทนกันเลยใช่อะไรเงี้ยมันก็จะได้หลายอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้ก็มากับกั๊บพี่ก็อยากโชว์ความเป็นหญิงนิดนึงก็แต่งเป็นลักษณะนี้แล้วก็ค่ะแล้วก็เสน่ห์อย่างนึงเนี่ยของเขาก็คือเขามีความเป็นแบบดีไซน์เป็นแบบตรงนี้เป็นปีกข้างขาวนิดนึงอะค่ะนะคะใช่ค่ะแล้วก็รายละเอียดที่จิลแซนเดอร์เขาใส่เข้าไปในคอลเลกชันนี้อีกก็คือรายละเอียดที่อยู่บนเสื้อผ้าอย่างเช่นกระดุมอะค่ะก็เป็นเปลือกไม้อันนี้เป็นเปลือกไม้เหรอครับใช่ใช่โอ้สุดยอดครับเขาก็จะมีรายละเอียดของเขาแล้วผ้าใส่สบายด้วยของน้องมีอะไรคะไหนขายพี่มาสิของผมผมขอแนะนำเป็นตัวแจ็คเก็ตข้างนอกก่อนละกันครับผมก็ตัวแจ็คเก็ตตัวนี้นะครับทุกคนอาจจะเห็นว่าเหมือนร้อนแต่จริงใส่สบายมากๆเลยครับแล้วก็ตัวข้างในนะครับผมก็จะเป็นขนเป็ดครับเฮ้ยแต่นางดูไม่หนานะใช่ครับผมใส่ได้ในชีวิตประจำวันใส่แล้วรู้สึกสบายมากๆเลยครับซึ่งถ้าใส่กับเชิ้ตข้างในอ่ะก็จะดูเบาลงใช่ครับผมก็จะมีแบบความแบบความคูลความเท่ความแบบความดูเป็นวัยรุ่นเป็นแบบมีความอินเทรนด์ขึ้นมานิดนึงค่ะครับผมน่ารักน่ะนางมีรายละเอียดตรงนี้ใช่ข้างในก็จะมีซิปแล้วก็มีแขนตรงนี้เห็นตามตะเข็บไหมครับเหมือนที่พี่แอนได้บอกไปเมื่อกี้ว่าจุดเด่นเอกลักษณ์ของทางจิลแซนเดอร์นี่คือความแบบความประณีตความเขาเรียกว่าอะไรความละเอียดของตัวตะเข็บอะไรต่างๆที่ทุกคนเห็นไหมครับว่าจ
จะมีความเนี๊ยบมากๆนี่เชิ้ตไม่มีนี้ด้วยอ่ะเนี่ยแหละครับตัวต่อไปที่ผมจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักอีกตัวนั้นครับนั่นก็คือเป็นเสื้อเชิ้ตโอเวอร์ไซส์นะครับเนี่ยแหละครับก็จะเป็นมีความแบบเป็นกึ่งเชิ้ตกึ่งแจ็คเก็ตนิดนึงก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนตัวจำรูดให้มันจำตรงสะโพกได้มันแน่นมากยิ่งขึ้นหรือว่าแล้วแต่แต่งให้มันเป็นอีกอารมณ์นึงไปอะไรหรือว่าถ้าเกิดใครคิดว่าแบบนี้มันอาจจะเยอะไปสำหรับบางคนนะครับก็ถอดแจ็คเก็ตตัวนอกออกแล้วก็ใส่เป็นเสื้อยืดข้างในแล้วก็เอาเป็นเสื้อเชิ้ตแจ็คเก็ตกึ่งแจ็คเก็ตข้างในคลุมทับอีกทีนึงก็ได้ก็เท่ๆไปอีกแบบนึงครับถึงคอลเลกชันนี้นะคะจะเป็นคอลเลกชัน for winter นะคะสำหรับหน้าหนาวแต่จริงๆแล้วอ่ะมันสามารถ mix and match ได้นะคะก็คือสามารถเอาไปแบบแมทช์กับไอเทมอื่นๆของยูนิโคลที่เรามีอยู่แล้วก็ได้เพื่อทำให้มันสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นแล้วก็ต่อไปเนี่ยอยากจะแนะนำมากเลยครับช่วยพี่เลือกสีหน่อยเพราะว่าพี่ชอบมากๆพี่เป็นคนแบบว่าชอบผ้าที่มีความอุ่นๆนิดนึงมาอันนี้เลยค่ะอันนี้ใช่ไหมครับใช่เป็นไงล่ะดูสีซะก่อนเท่มากครับผมเราสามารถใส่ได้ทุกสีนะเลือกมาแล้วที่พี่ชอบอ่ะพี่ชอบฮูดดี้ชอบฮูดดี้ใช่ไหมครับใช่แล้วใส่ไปกองถ่ายเวลาไปกองพี่จะเจอทุกสภาพอากาศเลยค่ะทั้งเดี๋ยวหนาวใหญ่ในโรงแรมเสร็จตอนบ่ายก็ต้องออกมาเอาท์ดอร์แล้วก็ถ่ายกลางสนามร้อนๆข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะก็เลยจะต้องแต่งตัวให้มันเหมาะกับสภาพนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นผ้าสเวทนะคะที่มีฟังก์ชันดรายก็คือแห้งเร็วครับดูเหมือนจะหนานะแต่แห้งเร็วจริงครับใช่แล้วก็พี่ว่าเสน่ห์อย่างนึงของตัวนี้นะคะที่พี่ชอบก็คือว่ามีความใส่รายละเอียดของความเป็นพลัสเจนะคะ อยู่ที่ซิปแล้วก็กระดุมต่างๆนะคะมันทำให้รู้สึกว่ามันเป็นแบบมันสเปเชียลมากขึ้นอ่ะนี่ดูทรงเสื้อซะก่อนค่ะเขามีดีไซน์ที่แบบว่านี่เป็นทรงเอนิดนึงทำให้เราใส่สบายขึ้นเห็นไหมคะครับแล้วก็มีความฮูดดี้น่ารักเท่ hey. แล้วก็แมทช์กับนี่เลยค่ะผ้าสเวทเป็นกางเกงเหมือนกันนะคะกางเกงผ้าสเวทใช่สีเดียวกันแบบนี้โอ้ยไซส์พี่เลยอ่ะน่ารักเลยครับน่ารักเลยอ่ะนะคะก็อย่างที่บอกว่าโลโก้เขาจะมีแบบปั๊มลายนูนอยู่ตามซิปนะคะแล้วก็ตามกระดุมต่างๆเพราะฉะนั้นวันนี้พี่จะลองสีนี้ของกัฟมีอะไรคะส่วนของผู้ชายนะครับผมนี่ผมแนะนำเป็นนี้ละกันครับผมเป็นเสื้อสเวทนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยจะไม่มีฮูดดี้เหมือนของพี่แอนนะครับจะเป็นเสื้อสเวตเตอร์ธรรมดาเลยครับผมแต่ว่าเหมือนที่พี่แอนบอกเลยครับผมจุดเด่นของตัวนี้เนี่ยก็คือเรื่องความแห้งที่แบบแห้งไวแห้งไวและส่วนลายข้างหลังนี่ทุกคนเห็นไหมครับเขามีรายละเอียดใช่จะมีความเป็นเส้นเป็นแถบนิดนึงทำให้แบบมีความเอกลักษณ์ของเป็นความพลัสเจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้แบบเสื้อตัวนี้ดูความแบบมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยของผู้หญิงก็มีนะคะใช่เป็นแถบอยู่ตรงสะโพกส่วนกางเกงนี่ผมเอาเป็นตัวนี้ละกันเอ้ยโอเคสีจะได้แมทช์กันด้วยครับผมจะได้แมทช์กับของพี่แอนด้วยแล้วก็เห็นตรงขอบกางเกงไหมครับนี่เขาจะมีความทำให้แบบมีลูกเล่นทำให้แบบทันสมัยแล้วก็ดูแบบอินเทรนด์ในปัจจุบันด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยผมจะมีต้องมีซ้อมคอนเสิร์ตด้วยผมว่าใส่กางเกงตัวนี้กับเสื้อตัวแบบนี้เนี่ยสบายมากเต้นกระจายเลยใช่ไหมใช่เต้นเหงื่อออกสุดท้ายเป็นไงครับแห้งเร็วครับผมขายของเก่ง นิดนึงครับมีกันบ้างครับผมครับรอติดตามครับว่าลุคของเราทั้งสองคนจะเป็นไงเป็นไงอ่ะเปลี่ยนชุดมาเรียบร้อยแล้วครับใช่ครับตะกี้มาแบบเท่ๆกับสวยๆทั้งคู่นะครับวันนี้ก็เท่เหมือนกันแต่ว่าเป็นเท่ๆคูลๆสบายๆเรียบๆครับผมใช่ซึ่งพี่ชอบมากเพราะว่าเป็นชุดที่พี่ใส่ออกกองเป็นประจำเพราะว่าอย่างที่บอกมีทั้งแบบเข้าโลเคชั่นที่มันมีอากาศเย็นมันก็กันหนาวได้หรือบางทีเราออกไปแดดข้างนอกก็คือใส่สบายอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอย่างลุคเนี้ยอย่างที่บอกว่ามันสามารถแบบออกกำลังก็ไม่ผิดนะอย่างสมมติพี่เข้ายิมแล้วพี่หนาวๆอย่างเงี้ยพี่ก็สามารถใส่แบบนี้ได้ข้างในอาจจะแบบพี่ท็อปปลาตัวเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ใส่เสื้อคลุมเดินกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยสบายๆส่วนกางเกงก็คือช่วยป้องกันความโป๊ความอะไรของเราไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับผมชุดนี้นะครับผมก็สามารถใส่ได้ทั้งนอนเล่นอยู่บ้านนะครับหรือว่าใครนะครับจะใส่ออกไปเที่ยวข้างนอกก็ได้เหมือนกันนะครับผมใส่สบายมากๆเลยนะครับไปดูรูปต่อไปกันเถอะไปต่อไปครับผมมาครับพี่แอนเรามาต่อกันที่คอลเลกชันฝั่งนี้เลยครับผมขอแนะนำเป็นนี่เลยครับเสื้อเชิ้ตครับผมเป็นไงครับ
เหมาะกับคุณมากเลยนะเป็นคนใส่คอจีนก็ได้คอปกก็ได้ถูกปะได้ครับผมทุกคนก็จะเห็นนะครับว่าจะมีความแบบเรียบหรูมีความมินิมอลนะครับผมและที่สำคัญเสื้อตัวนี้นะครับผมเป็นโอเวอร์ไซส์เหมาะกับวัยรุ่นสมัยนี้มากๆเลยนะครับเขาเรียกว่าตามทันดูยุคสมัยเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนะครับผมเสื้อเชิ้ตตัวนี้นะครับทำจากซูพีมาคอตตอนครับ 100% เลยครับพี่แอนค่ะเห็นบอกมีแค่ 1% ด้วยใช่หายากต้องซื้อเก็บนะคะสีดีด้วยเพราะว่าแอนว่าเขาเป็นลูกเล่นของเขาอะเป็นแบบว่าทางและทางถี่กับทางแบบทางหนาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาอยู่ด้วยกันมันก็ดูมีกิมมิกอะเป็นแบบตัดกันจะได้แบบมีลูกเล่นด้วยครับผมและตรงตะเข็บนะครับก็จะมีความละเอียดมากๆเลยครับผมส่วนต่อไปชิ้นต่อไปที่ผมจะแนะนำผมเอาเป็นนี่แล้วกันครับเฮ้ยยีนนี่สีดีใช่สียีนแบบเท่มากในความคิดพี่นะพี่รู้สึกว่าสีเนี้ยเวลาใส่ผู้ชายจะดูผอมถ้าผู้ชายมีต้นขาหรือมีเนื้อหน่อยอ่ะใส่มันก็แอบดูพลางใช่ใช่ผ้าแบบนี้ด้วยค่ะโดยแบบผ้าของเขาและเหมือนที่ได้บอกไปนะครับว่าตัวของจิลแซนเดอร์เนี่ยเขาจะมีแบบความประณีตมีความละเอียดในการเย็บหรือว่าคัตติ้งอะไรต่างๆทุกคนก็จะเห็นได้จากตะเข็บนะครับกริบมากทรงนี้ดีใช่และผ้านะครับก็ทำจากผ้าเดนิมเซลเวจครับผมทุกคนอาจจะงงใช่ไหมครับว่าคืออะไรก็คือนั่นก็คือริมแดงนั่นเองใช่ตะเข็บริมแดงข้างในนี่เองครับผมอีกอย่างนึงครับพี่แอนครับนี่ครับปั๊มข้างหลังเขาครับอ๋อ plus j ใช่จะเป็นคำว่า plus j ครับก็เป็นชื่อของคอลเลคชันนี้นั่นเองซึ่งต้องมีของต้องมีจริงๆครับใช่ครับส่วนของผู้หญิงมีอะไรบ้างครับพี่แอนมาของพี่บ้างนี่ของพี่ก็เป็นซูพีมาคอตตอนเหมือนกันนะคะของผู้หญิงก็จะมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนผู้ชายนิดนึงตรงที่ว่ามี2เลเยอร์อย่างสีขาวเนี่ยซื้อไปเถอะยังไงก็ได้ใส่ตลอดเพราะว่ามันจะเป็น2ชั้นใช่มั้ยมันจะเป็น2ชั้นใช่อะไรเงี้ยจะไม่ใช่เสื้อเชิ้ตปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคอจีนเหมือนกันนะคะใส่สบายค่ะอุ๊ยข้างหลังจับจีบเวลาแอนเห็นผู้หญิงใส่แล้วผู้อยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยแอนรู้สึกว่ามันดูคิ้วๆน่ารักอ่ะเรื่อยๆเอาแล้วปล่อยชายนิดนึงอะไรเงี้ยชอบลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราดูแบบดูมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ส่วนสีก็จะมีทั้งหมด 3-4 สีนะคะทั้งหมดก็อยู่นี่อ๋อแล้วก็อีกอันนึงคือกระดุมค่ะกระดุมเขาจะเป็นเหมือนเปลือกหอยอ่ะใส่รายละเอียดของเปลือกหอยเข้าไปใช่ค่ะของพี่เป็นกระดุมเปลือกหอยค่ะแล้วก็คัตติ้งไม่ต้องห่วงค่ะเนี๊ยบเหมือนกันนะคะกราฟไม่อยากจะบลัฟเลยอ่ะพี่ก็มียีนของพี่นะเมื่อกี้พี่ก็ยืนแบบแอบตาร้อนแบบว่าเฮ้ยสวยว่ะมีของผู้หญิงด้วยอ่ะนี่น่ารักอ่ะพี่ชอบอ่ะเท่เลยมันเท่แล้วมันมีความเนี๊ยบจริงๆแบบยีนอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกค่ะสีอย่างเงี้ยมันทำให้เราดูเพรียวผ้าแบบนี้ด้วยทำให้เราดูเพรียวนะคะแล้วก็มีรายละเอียดเหมือนของผู้ชายทุกอย่างเลยก็คือมีความเป็นตีเกรดแบบนี้ริมแดงเป็นมีความเป็นริมแดงนะคะแล้วก็เหมือนกันค่ะก็จะมีโลโก้ plus j นะคะเป็นสัญลักษณ์อยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยแล้วก็กระดุมก็ปั๊มลายนูนเป็น plus j เช่นกันนะคะทุกชิ้นเลยที่มีความเป็นกระดุมเป็นหมุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับอันนี้เนี๊ยบมากเฮ้ยพี่มีกางเกงน้ำเงินอันนี้พี่ก็ชอบจังหวะอย่างนี้หายากนะใช่อันนี้เป็นสีใหม่เหรอครับสีใหม่ค่ะอันนี้เป็นสีใหม่คอลเลคชันที่แล้วไม่มีนะคะเพิ่งมามีคอลเลคชันนี้อันนี้ต้องเก็บอันนี้ต้องรีบจองไอ้ของผู้ชายก็มีเหมือนกันใช่เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันดีกว่าก้าได้ครับผมอยากใส่มากเลยครับเดี๋ยวของพี่เอาชุดนี้ใช่ไหมชุดนี้แหละพี่เลือกของพี่แป๊บนึงพี่ของกางเกงนี้ด้วยได้ไหมได้ครับพี่นะคะแล้วก็ขอเสื้อเป็นไม่เอาขาวดีกว่าขาวพี่ใส่บ่อยละพี่ลองเปลี่ยนเป็นสีเทาดูได้อยู่ครับเดี๋ยวมาใส่มาให้ดูได้อยู่นะเฮ้ยน่ารักเจอกันเจอกันครับชมพี่หน่อยสวยมากเลยครับหล่อมากขอบคุณมากครับมีอยู่2คนครับก็ชมกันได้แล้วใช่ค่ะนี่ที่ขอพี่ขอพูดของพี่ก่อนเมื่อกี้พี่ลืมบอกว่าเชิ้ตของพี่อ่ะมันจะมีแบบลูกเล่นเยอะใช่ป่ะเป็นแบบนี้ก็ได้หรือก็จะถอดกระดุมออกมาก็ได้นะพี่กาอ๋อมันเป็น2ชั้นเหรอครับใช่นี่ให้ดูพี่ว่าพี่จะเปิดนะคะนี่น่ารักมั้ยอ่ะก็แล้วแต่ว่าใครจะแบบว่าแบบไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยเลเยอร์นึงนะครับใช่ค่ะของกั๊บเป็นไงครับของผมเหมือนกันเลยครับผมก็แต่งมาก็พอแมทช์กันก็รู้สึกว่าเข้ากันมากๆครับแล้วก็สามารถถกแขนเสื้ออะไรได้ตามแล้วแต่คนชอบเลยครับถ้าเกิดใครชอบถกแขนก็ถกแขนใครไม่ชอบก็เอาแขนลงได้ครับผมและนอกจากนี้นะครับนอกจากแบบเสื้อที่ผมใส่อยู่นี่นะครับผมนี่ครับข้างหลังนี่เลยครับ
จะเป็นบรรดาเชิ้ตสไตล์อื่นๆนะครับผมที่เป็นพวกเสื้อคอโปกอะไรพวกนี้แต่ว่าตัวที่เป็นคอปกนะครับก็จะไม่ใช่โอเวอร์ไซส์ครับผมก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตครับตามแบบปกติทั่วไปครับแล้วก็ทุกๆตัวนะครับทำจากซูพีมาคอตตอน 100% เหมือนกันซึ่งที่บอกว่ามี 1% ในโลกนะต้องจองนะใช่ครับหนึ่งในนั้นคืออยู่กับพี่ตัวนึงแหละแน่นอนนะเรียบร้อยแล้วล่ะครับเรียบร้อยแน่นอนแล้วของพี่แอนเป็นไงบ้างครับของพี่แอนก็จะบอกว่านอกจากเชิ้ตที่พี่ใส่อยู่นะคะก็จะมีเชิ้ตที่เป็นลูกเล่นแบบมีความเป็นทักซิโดเชิ้ตนิดนึงนะคะซึ่งแบบมีการตีเกล็ดข้างหน้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวทรงคอจีนนะความสูงของปกอะค่ะเขาอาจจะแบบสูงกว่าของตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกลูกเล่นนึงนะคะส่วนอันนี้เป็นสีแดงแดงนี่หาใส่ยากนะนี่ก็จะเป็นเชิ้ตแดงอันนี้ก็บางคนที่แบบเชิ้ตขาวดำเทามันน่าเบื่อนะแต่ว่าบางคนก็อาจจะสนุกขึ้นด้วยการเล่นสีแบบนี้บ้างก็ได้ค่ะสีนี้ไปเลยไหมครับเฮ้ยอันนี้บอกแล้วว่าชอบมากอยากลองมากเลยเฮ้ยอันนี้ผ้าไม่เหมือนกันนะจะบอกว่าพอจับดูแล้วอะค่ะสามตัวนี้จะเป็นผ้าซิลค่ะพี่กัฟอ๋อเป็นผ้าซิลเหรอใช่ค่ะเป็นผ้าซิลใส่สบายนิ่มจริงๆอะแอนเป็นคนชอบใส่แล้วก็ให้มันดูยับยับนิดนึงระหว่างวันนะคะแต่บางคนถ้าชอบเนียบก็แบบนี้ก็ได้อะไรเงี้ยดีครับดีคือซิ้วยิ่งยับมันก็ยิ่งมีเสน่ห์ในความรู้สึกพี่นะอะไรเงี้ยแล้วก็สีดำตัวนี้ค่ะตัวนี้น่ารักค่ะโอ้ตัวนี้มีโบด้วยกับถือนิดนึงใช่ครับชอบตรงที่มีความโบตรงนี้นะคะแล้วพอใส่กับกางเกงมันก็จะมีความเบรกๆกันนิดนึงอะนะคะก็จะมีความน่ารักแล้วก็ส่วนตัวแอนนะแอนจะชอบแบบผูกโบไปเลยนะคะเก็บผมกริบๆหรืออาจจะปล่อยผมเซอร์ๆอะไรอย่างเงี้ยกับบางทีแอนก็ปล่อยโบอย่างนี้ออกมาค่ะให้มันห้อยทำหน้าที่ของมันในอีกรูปแบบนึงก็คือห้อยแบบนี้ปล่อยแบบไม่ต้องตั้งใจมากอ่ะแล้วก็กระถกแขนเอาอะไรเงี้ยอันนี้แล้วแต่ว่าใครจะชอบก็แล้วแต่ผ้านี้ใส่สบายนะสบายมากเลยครับผมดูแบบบางแล้วแบบดูใส่สบายดูพริ้วมากใช่มันเหมาะกับพี่ไหมครับเหมาะมากเลยครับเอาจริงเหมาะพี่แอนทุกตัวเลยตัวใช่น่ารักนะคะแล้วก็ส่วนกระโปรงนี่พี่ครับนี่ใช่ไหมครับกระโปรงพลีทมี2สีนะคะจริงๆอ่ะพลีทจะไม่จำเป็นต้องแบบแต่งแบบว่าให้มันทั่วๆลุคแบบว่าโอ้โหหวานไปหมดก็ได้เราก็สามารถเบรกให้มันเท่ขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างถ้าเป็นแอนเนี่ยก็อาจจะเบรกอะไรอย่างนี้เพิ่มขึ้นมานิดนึงใส่เชิ้ตความเชิ้ตก็จะมีความรู้สึกธรรมะทะแมงขึ้นนะคะจะใส่กับผ้าใบหรือใส่กับหัวแหลมใส่กับแตะใส่กับอะไรก็ได้ใส่เสื้อยืดยุ้ยยุ้ยธรรมดาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะจบประมาณนี้ทั้งหมดต่อไปค่ะเราจะไปดูนี่เป็นซิกเนเจอร์ของ plus j ที่จะต้องมีแล้วพี่แอนรู้ไหมครับผมว่าจิลแซนเดอร์เนี่ยจริงๆเขานะครับมีชื่อมาจากการทำชุดสูทครับผมดังมาจากการทำสูทใช่วันนี้ผมก็เลยจะพาพี่แอนนะครับมาดูชุดสูทกันครับนี่อย่างสูทตัวนี้นะครับผมก็ทำมาจากผ้าวูครับผมแต่เป็นวูที่ดูไม่หนาเลยนะใช่ครับใส่ได้ในบ้านเรานี่ส่วนตัวกางเกงก็เอาเป็นตัวนี้แล้วกันก็ความวูเหมือนกันใช่ครับผมก็จะมีแบบมีความแบบเป็นขนๆเป็น texture นิดนึงทำให้แบบดูแบบดูมีลูกเล่นมีแบบมีสไตล์ไม่เรียบจนเกินไปครับผมนี่อันนี้ใส่ได้ทั้งชีวิตเลยอ่ะเอาจริงใช่ใส่ออกงานได้ใส่ไปเที่ยวได้ใส่ไปเล่นอะไรกับเพื่อนก็ได้ครับผมของผู้หญิงก็มีอยากจะนำเสนอสูตรของผู้หญิงเหมือนกันนะคะก็เป็นบูเหมือนกันนะคะสำหรับคอลเลกชันเนี้ยจิลแซนเดอร์เขาจะแบบว่าเพิ่มสีที่สนุกขึ้นมาให้เรานะคะเช่นสีแดงเมื่อคอลเลกชันที่แล้วปีที่แล้วไม่มีสีนี้นะคะก็เกิดเผื่อใครยังไม่มีก็สีนี้น่าสนใจครับนะคะแล้วก็ใกล้จะเทศกาลแล้วด้วยได้ใช้แน่นอนนะคะใกล้จะสิ้นปีหน้าหนาวแล้วกางเกงวูอีกทรงนึงก็คือทรงเกาโชนะคะนี่จะเป็นบานๆหน่อยๆนะบานๆหน่อยๆน่ารักนะคะอันนี้ก็แบบมันไม่จำเป็นต้องใส่ขาตรงแล้วเป็นสแลกไปจนถึงเข่าไปจนถึงแบบตาตุ่มเสมอไปอ่ะบางทีการที่มีแบบเป็นทรงแบบเหมือนจะ5ส่วนนิดๆอะไรเงี้ยก็ทำให้เราดูรีแลกซ์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยความบานของเขาแล้วก็ความเป็นวูของเขามันจะดูอุ่นนิดๆแต่ก็ไม่หนาเกินไปนะคะครับก็แล้วแต่ชอบค่ะแต่พี่ชอบหมด ชอบทุกตัวใช่มาเสื้อนิดกันบ้างมั้ยเสื้อนิดของผู้ชายเหรอเนี่ยของผู้ชายเฮ้ยพี่ว่าสีเขาเยอะขึ้นป่ะใช่ครับเหมือนจะมีสีเพิ่มๆมาใช่ไหมคะคอลเลกชันที่แล้วจะไม่จะเป็นสีเน้นขาวดำใช่ครับผมเป็นไงคะของคุณของผมของผู้ชายนะครับผมแนะนำเป็นอันนี้ละกันครับเสื้อโปโลแขนยาวแบบแรกครั้งแรกนะครับผมที่ทางยูนิโคลนะครับผมจัดทำขึ้นมาค่ะครั้งที่แล้วมันเป็นแขนสั้นเป็นโปโลแขนสั้นแต่ปีนี้ plus j เขาแบบว่าทำเป็นแขนยาวมาเป็นอีกตัวเลือกให้เราไว้ใส่นะคะก็กลายเป็นแบบมีความแบบเป็นทางการ
ที่แบบมีเป็นแบบดูสบายๆเป็นทางความทางการที่ดูสบายๆไม่เขามีความสองสีอ่ะเล่นสีเป็นทีโทนน่ารักอ่ะตัดกันอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะช่วงนี้มันจะใกล้แบบหน้าหนาวแล้วค่ะเทศกาลหน้าหนาวนะเผื่อกับอยากไปเชียงใหม่อ่ะพี่ว่าเหล่านี้กับก็เอาไปใส่ได้ผมว่าได้ใช้แน่นอนครับถ้าเกิดไปเที่ยวพวกแบบสถานที่ที่มีอากาศหนาวอะไรเงี้ยใช่ขึ้นเหนือหรือว่าเราไปต่างประเทศได้แล้วก็เตรียมเก็บไว้ได้นะคะครับสีแดงน่าสนใจครับกับสีนี้มันเป็นแดงที่แบบดูแพงค่ะมันไม่ได้แดงแบบแดงแสบตาเออมันไม่แดงแสบตาแล้วใส่แล้วสำหรับไม่รู้นะผิวแอนเป็นผู้หญิงผิวเหลืองอะค่ะพอใส่แล้วมันมีความสว่างแล้วก็ดูแบบสดชื่นขึ้นครับสองสีเนี่ยน่ารักดีทำให้เราไม่โซมแต่อันนี้ก็คลาสสิกซึ่งควรจะต้องมีไว้อยู่แล้วในทุกๆคนนะคะใช่ค่ะเฮ้ยพานิชมีเดรสด้วยอะโอ้ผมก็เพิ่งเห็นครับเออสีแดงน่ารักอะอันเนี้ยคือจริงๆใส่แล้วไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะแบบถ้าเป็นพี่ใส่พี่ก็จะแบบตัวเดียวพี่เป็นเด็กชอบใส่ผ้าใบอย่างที่บอกพี่จะเบรกด้วยผ้าใบถ้าพี่อยากจะใส่ในกรุงเทพแล้วใส่ได้ทุกฤดูกาลเลยโอ้ยเดี๋ยวเขามีตัวเลือกเพิ่มเติมมาให้นะคะต่อไปเป็นโค้ทเสื้อโค้ทใช่ for winter ทั้งทีจะไม่มีเสื้อโค้ทไม่ได้นะคะพี่กับเราต้องมีค่ะมีหลายเฉดให้เลือกนะคะเป็นเขียวทหารเป็นเทาแล้วก็เป็น navy blue น้ำเงินนะคะแล้วก็ดำแล้วก็นี่เหมือนเป็นผ้าล่มนิดๆนะอันนี้ก็ดีนะอันนี้เท่อันนี้พี่ชอบเหมือนเอาไว้แบบใส่กันลมอะไรพวกนี้ได้นะใช่ใช่ค่ะว้าวว้าวเฮ้ยโอ้อันนี้ต้องมีนะคะความเป็นขนเป็ดนะคะใช่ครับผมค่ะนี่เป็นขนเป็ดเหมือนชุดแรกที่ผมใส่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นน้ำหนักจำเบานิดนึงนะคะซึ่งจริงๆคอลเลกชันนี้ค่ะมีมาแน่ๆไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่ายังไงเราได้ใช้แน่นอนเท่าเริ่มให้ซื้อได้ก็คือต้นเดือนธันวาคมใช่ครับผมถ้าเกิดใครนะครับที่อยากจะเป็นเจ้าของนะครับตอนนี้นะครับก็ไปกดสินค้านะครับกดหัวใจแล้วก็เก็บไว้ใน wish list ก่อนได้นะครับผมพอวันไหนที่เปิดขายเนี่ยทุกคนนะครับก็กดเข้าไปสั่งซื้อกันเรียบร้อยได้เลยครับเพื่อความรวดเร็วถูกต้องครับผมจะได้ทันกันนะครับเผื่อโดนคนอื่นแย่งมันนะครับผมใช่ค่ะเขาบอกแต่งตัวพอเราจบเรื่องเสื้อผ้าแล้วใช่ป่ะมันต้องจบด้วยอัคเซสซอรีเพื่อเติมทำให้มันเหมือนแบบแต่งแล้วมันจบอ่ะใช่ครับค่ะก็จะมีเป็นผ้าพันคอนะครับที่เห็นอยู่นี่เลยครับผมก็จะมีเป็นผ้าวูลนะครับผมกับผ้าแคชเมียร์ครับอันนี้เป็นวูลค่ะนี่ก็จะมีขนนี้เป็นแคชเมียร์ครับแล้วทางฝั่งนู้นนะครับก็จะมีเป็นกระเป๋าเข็มขัดแล้วก็มีหมวกไหมพรมอีกนะครับผมซึ่งเข็มขัดเนี่ยที่เห็นตรงนี้นะครับจริงๆมีสีอื่นอีกนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เอามาโชว์แค่นี้นะครับใครอยากดูก็ไปดูในร้านในช็อปเอานะครับผมค่ะส่วนกระเป๋าว่าค่ะมีความเป็นยูนิเซ็กซ์นะคะถือได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายในกับถือโชว์ให้หน่อยดิได้นะครับนี่เป็นไงกันบ้างครับทุกคนหลังจากรับชมคลิปนี้จบไปแล้วผมเชื่อนะครับพี่แอนว่าไม่ได้มีแค่เรา2คนแน่นอนครับที่อยากจะได้เสื้อผ้าคอลเลกชันนี้นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะได้คอลเลกชันนี้นะครับผมต้องอดใจรอไว้ก่อนนะครับเพราะว่าคอลเลกชันนี้นะครับผมจะวางจำหน่ายในวันที่11พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับผมทุกสาขาแต่ว่าครบทุกไอเทมนะครับเฉพาะที่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์สยามพารากอนเอ็มคอร์เทียและก็ออนไลน์สโตร์นะครับระหว่างนี้นะครับผมสำหรับคนที่กำลังรอสินค้าอยู่นะครับทุกคนนะครับสามารถเข้าไปดูพรีวิวสินค้าก่อนได้นะครับผมแล้วกดหัวใจที่สินค้าเพิ่มลง wish list นะครับผมวันที่สินค้าจำหน่ายเนี่ยทุกคนจะได้กดจับจองเป็นเจ้าของก่อนใครเลยครับค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าคอลเลกชันนี้ควรค่าแก่การเก็บไว้มากๆนะคะยังไงเราก็ต้องรีบๆนิดนึงนะคะเพราะว่าจากแชปเตอร์1มาจนถึงแชปเตอร์2เนี่ยห่างกันเป็น10กว่าปีอะค่ะมันคงต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรให้เราเห็นเยอะมากๆนะคะครับใครอยากจะพรีวิวสินค้านะคะเข้าไปดูได้ที่ uniqlo.com นะคะหรืออยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ Uniqlo นะคะก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันได้ทั้ง Facebook IG Twitter รับรองนะคะคุณตามทันแล้วก็ซื้อของทันแน่นอนค่ะพี่แอนครับครับงั้นเราสองคนแยกย้ายกันเลยดีไหมครับครับผมจะรีบไปกดสินค้าลง wish list ครับโอเคเรานี่เร็วมากเลยค่ะงั้นวันนี้เราไปกันก่อนนะคะ enjoy นะคะสวัสดีค่ะตอนกาไว้เจอกันครับไปก่อนแล้วครับThank you.